สวัสดีครับผมมาร์คนี่คือจ้องจายทัฟฟิชวันนี้จะพูดถึงซูโม่เดดลิฟท์ครั้งที่เราได้คุยกันเรื่องของคอนเวนชั่นหรือว่าคลาสสิกเดดลิฟท์ผมอยู่กับโค้ชจ๊อบแล้วก็โค้ชเคลลี่นะครับเราอยู่ที่ไหนกันครับTPF ค่ะ Thai Powerlifting Federation ค่ะตรง Ascot สาทรชั้น4นี่สุดยอดนะครับเราทุกวันพุธนะครับมีคลาสเรียนฟรีใช่ไหมครับเรียนอะไรครับเบสิกค่ะBarbell Basic สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าเรียนจากโค้ชเก่งๆได้นะครับที่นี่ซึ่งถ้าสนใจนะครับก็ทักทาง Facebook ก็ได้ใช่ไหมครับค่ะ IG ก็ได้ IG ก็ได้นะครับเยี่ยมโอเควันนี้นะครับก็จะเป็นท่าซูโม่นะครับซึ่งถ้าพูดถึงอุปกรณ์พูดถึงคำสั่งจากกรรมการก็จะเหมือนท่า conventional classic เหมือนกันไปครับเหมือนทุกอย่างต่างกันที่ท่าที่จะยกนะครับโอเคลุยเลยครับโค้ชของซูโม่นะคะก็คือจะยืนกว้างกว่า conventional กว้างมากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ที่สะโพกเราว่ารับได้น้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนบางคนยืนได้กว้างแต่เวลายกเนี่ยยกไม่ได้นะคะแล้วก็คล้ายๆกันกับ conventional ก็คือเท้าเนี่ยตรงกลางเท้าเนี่ยอยู่ใต้บาร์พอดีนะคะไม่ติดเกินไปเนาะแล้วก็เวลาลงไปจับบาร์ให้คิดถึงว่าเปิดสะโพกออกนะคะดันเข่าออกไปแล้วก็ช่วงสะโพกก็จะไม่อยู่ต่ำเกินไปมันจะต้องอยู่เหนือเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงลำตัวก็จะตั้งมันจะ upright หรือว่าตั้งมากกว่า conventional นะคะมันจะไม่โน้มไปเยอะแต่ทุกอย่างจะเหมือนกันก็คือหลังต้องตรงจะไม่งอแล้วก็จะไม่แอนเราพยายามจะ maintain position นี้ไว้นะคะแล้วก็ตอนเวลาดึงขึ้นมาเนี่ยให้ล็อกหลังดีๆปิดแล้วก็ถีบจากขาค่ะแล้วก็ใช้ฮิปนะคะช่วงสะโพกล็อกขึ้นมาขมิบก้นแรงๆข้างบนค่ะอันนี้ก็คือจะใช้สะโพกเยอะกว่าใช้กล้ามเนื้อตรงช่วงสะโพกเยอะกว่าโอเคถ้าพูดถึงคนที่ออกกำลังกายทั่วไปนะครับท่าไหนจะสั่งจะดีกว่ากันระหว่าง conventional กับซูโม่ครับมันอยู่ที่ว่าอยากจะออกส่วนไหนด้วยโอเคแล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับถ้าของ conventional มันจะออกช่วงหลังเยอะแต่ว่าของซูโม่เนี่ยก็จะใช้หน้าขาเยอะเหมือนการเวลาดึงใช้หน้าขาแล้วก็ใช้ช่วงสะโพกเยอะกล้ามเนื้อตรงช่วงสะโพกก็คือถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายทั่วไปก็แล้วแต่ว่าต้องการได้กล้ามมัดไหนใช่ไหมให้มันทำงานอะไรกันบ้างแต่ถ้าเป็นคนที่แข่งขันจะเลือกยังไงก็นั่นก็อีกเรื่องนึงก็คือเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าถนัด conventional มากกว่าหรือว่าสามารถยกตัวนั้นได้เยอะกว่ารู้สึกว่าแข็งแรงกว่าก็จะใช้ตัว conventional ถ้าบางคนรู้สึกว่าซูโม่แข็งแรงกว่าก็ใช้ซูโม่แล้วถ้าเป็นผมนะครับมันมีอีกอย่างนึงที่ต้องคิดเหมือนกันถ้าสมมติว่าแขนยาวแขนแบบเกือบถึงเข่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นลิงครับแขนผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นคอนเวนชั่นอลอาจจะดีกว่าสำหรับคนที่แขนยาวมากๆเพราะว่าเวลาล็อกมันไม่ต้องไกลมากแต่ถ้าสมมติว่าแขนสั้นหน่อยแต่ผมไม่ได้แซ่นเลยผมว่าเนี่ยปกติมันก็ยังใช้คอนเวนชั่นอลได้แต่ว่าก็ต้องลองดูต้องหาดูว่าไหนถนัดมากกว่าว่าอันไหนโอเคคือของผมเนี่ยผมชอบคอนเวนชั่นอลมากกว่าเนาะถ้าจะสังเกตนะครับว่าเนี่ยตอนนี้คนยกหนักๆนะถ้าเป็นคอนเวนชั่นอลบางทีก็จะเห็นว่าช่วงแรกก็ขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแต่หลังๆมันจะแบบช้ามากมันก็จะสู้แต่ถ้าเป็นไอซูโม่มันก็จะตรงกันข้ามใช่ค่ะช่วงแรกก็จะแบบช้าแต่หลังๆก็จะแบบไปได้ง่ายกว่าใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าของคอนเวนชั่นอลเนี่ยเวลาเราล็อกเนี่ยบางทีเราใช้หลังงัดขึ้นมาสุดท้ายได้มันเก็ตเอาไว้ไปได้แต่ถ้าของซูโม่ถ้าหลังงอเมื่อไหร่ก็คือล็อกไม่ได้เลยจบอ๋อเรียบร้อยนะใช่แล้วเคลลี่ชอบท่าไหนมากกว่ากันปกติซูโม่ค่ะซูโม่ซูโม่ครับซูโม่ผมชอบคอนเวนชั่นอลเพราะผมสูงกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคถ้าใครอยากจะรู้ว่าเนี่ยสภาพร่างกายเป็นยังไงเหมาะกับซูโม่เหมาะกับคอนเวนชั่นอลนะครับก็เข้ามาที่ตึก Ascot สาทรชั้น4นะครับก็มี Thai Powerlifting Federation นะครับเข้ามาในวันพุธตอนเวลา 18:00 นนะครับจะได้เรียนฟรีนะครับแล้วถ้าสนใจก็จะได้จ้างโค้ชนะครับเพราะว่าเราต้องมีโค้ชเก่งๆเพราะว่าท่า powerlifting ต่างๆในท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น squat bench press หรือว่า deadlift มันก็เป็นท่าที่คนว่ากันว่าอันตรายแต่ถ้าเรามีโค้ชเก่งๆมันไม่ได้อันตรายนะครับมันปลอดภัยครับโอเคต้องขอบคุณโค้ชทั้งจ๊อบทั้งเคลลี่นะครับที่ช่วยผมในวันนี้นะครับแล้วก็สถานที่ Thai Powerlifting Federation แล้วก็เจอกันครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ